วันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มเจมส์จิรายุนะคะวันพรุ่งนี้19กันยายนค่ะก็จะมีอายุครบ22ปีแล้วนะคะตอนนี้เจ้าตัวเองก็เดินทางไปร้องไปเรียนเต้นที่โตเกียวนะคะแล้วก็มีการส่งคลิปมาให้กับแฟนๆได้ดูกันเป็นระยะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เมื่อหลายวันก่อนไม่นานเนี่ยนะคะก็มีสาวหมวยคนนี้ละค่ะหอบเค้กนะคะไปให้หนุ่มจิถึงญี่ปุ่นเลยนะคะไปหาเข้าถึงห้องเลยเหรอคะที่นั่นเลยทีเดียวเพราะว่าน้องปีใหม่น้องวันใหม่เนี่ยนะคะไปถ่ายแบบที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยไปขออวยพรพี่เจมจิล่วงหน้านะคะส่วนครอบครัวของหนุ่มเจมเองก็จะบินไปฉลองวันเกิดด้วยนะคะบินไปวันนี้ละค่ะแล้วก็ภาพที่เห็นนี้เนี่ยค่ะเจมเขาส่งมาให้ดูกันนะคะคือทุกเช้าเนี่ยจะวิ่งออกกำลังกายดูแลสุขภาพจากนั้นก็จะไปเรียนเต้นกับครูทากาฮิโร่นะคะซึ่งเป็นสุดยอดนักเต้นจากญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียกว่าสอนให้กับมาโดน่ามาแล้วด้วยนะคะเพื่อจะหาเนี่ยเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนะคะแล้วก็ยังจะต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้คือเรียกว่าต้องหาสไตล์ของเจมให้เจอนะคะในเรื่องของการเต้นค่ะแล้วสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียนกันตัวต่อตัวเลยนะคะก็บอกว่าเป็นภาษาที่สนุกแล้วก็ตั้งใจเรียนมากทีเดียวเดี๋ยวไปฟังเสียงสักนิดนึงนะคะはじめまして、田中です。すみませんでした。そうです、そうです、そうです。น่ารักดีนะคะแล้วก็ต้องเข้าห้องอัดเสียงนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นเพลง Too Much So Much Very Much ของพี่เบิร์ดเห็นบอกว่าวงเบอร์รี่โคโบะได้นำไป cover เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะคะสวัสดีครับพี่แหม่มพี่สายฝนครับตอนนี้จังหวะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ครบอาทิตย์แล้วคิดถึงใช่ไหมครับหายไปนานก็ตอนนี้นะครับเจมก็โหยเรียกว่ากำลังสนุกเลยครับกับการทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทำงานที่นี่ด้วยครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงที่นู่นมากนะครับว่างๆก็เอาข่าวเนี่ยข่าวเจมไปออกบ้างนะครับคนจะได้ยังคิดถึงเจมอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจมจะส่งหาเรื่อยๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับได้ข่าวว่าที่กรุงเทพเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็ระวังไม่สบายนะครับคิดถึงทุกๆคนที่เมืองไทยครับสวัสดีครับปากหวานนะคะเพราะหนุ่มเจมเองก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันคิดถึงเจมเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็วันที่27กันยายนนี้นะคะเจมในฐานะศิลปินไทยก็ได้รับเชิญไปเป็นแขกพิเศษค่ะในงานโตเกียวเกิร์ลคอลเลกชันงานแฟชั่นประจำปีของโตเกียวอันเป็นเมืองศูนย์กลางแฟชั่นนะคะเห็นบอกว่าโอ้บัตร 30,000 ใบนี้ก็ขายเกลี้ยงเลยทีเดียวนะคะโอ้ค่ะมาที่เดี๋ยวสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะคะใช่ค่ะทุกคนคิดถึงเจมเหมือนกันนะคะ